ได้อยู่นะกลัวครับป้ามาจะไปเลยใช่ไหมจะจำใครไม่ได้บังใครใช่ไหมครับโอเคค่ะค่ะคอนเสิร์ตนี้จัดครั้งที่2แล้วครับค่ะพูดถึงปันชมแสดงว่าผมต้องเปิดหัวใช่ไหมใช่ครับพี่เล่นมาแล้วคอนเสิร์ตนี้ก็ Lock on the Lake นะครับเป็นครั้งที่2แล้วปีที่2ปีที่แล้วเราก็มี Blackhead แล้วก็ผมนะที่เป็นวงที่เล่นเมื่อปีที่แล้วเอ๊ะไปผมไปในนามแบบไปในนามซุปเปอร์แบนด์ครับซุปเปอร์แบนด์นะรวมตัวไปก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วปีนี้ก็เราก็มีอีกหลายวงที่เข้ามาร่วมสนุกกันโลโมซอนิกปีนี้เป็นปีแรกมั้ยฮะเป็นปีแรกครับที่เรากันครับเป็นวงที่ผมอยากดูการแสดงของเขามามีหลายวงนะฮะที่เราก็อยากจะได้มามีโอกาสได้ร่วมเล่นในเวทีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมเชื่อว่าเป็น Rock on the Lake ที่มันสะใจแน่ๆเราย่อเวทีไม่ใช่ย่อคือมาเหลือเวทีเดียวนะเพื่อที่ไม่ให้ต้องเดินไปเดินมาเดี๋ยวชอบเอ้ยศิลปินคนนี้อยู่เวทีนี้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงอีกศิลปินคนนั้นไปอยู่อีกเวทีนึงเดี๋ยวเดินไม่ทันขาขวิดเพราะว่าอาจจะต้องเดินไม่ไหวบ้างนะฮะเพราะว่าเรามีน้ำเก๊กฮวยเลี้ยงอาจจะเดินกันไม่ไหวเราก็เลยมีความคิดว่าให้เป็นเวทีเดียวมันๆกันไปเลยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะมารักใครชอบใครก็เราก็มารวมกันอยู่ในเวทีเดียวนะครับศิลปินก็เท่าที่จำได้นะฮะความรู้สึกตอนนี้มีแน่นอนมีโลโมโซนิกมี Blackhead นะฮะมี AB Normal มี Seal Modern Dog โอ้ยพี่ใหญ่เราก็เกสโนว่าพี่ใหญ่พี่ป้อมอัศนีเนี่ยมีแน่นอนนะฮะดีเจโอโน่นะฮะพี่แมวจิราซามีใครวะใครอะประมาณ10วงใช่ครับ10วงนี้ยังศิลปิน10ศิลปินนี้ยังไม่รวมศิลปินที่มาแจมอีกมาแจมอีกก็มีเยอะแยะมีทั้งแจมบนเวทีข้างล่างอีกนะไหนศิลปินที่จะมาดูซึ่งเราสามารถเข้าไปถ่ายร่องถ่ายรูปเวลาพี่ๆเขาเดินออกมาได้อยู่แล้วนะครับครับผมครับครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงนะเนื่องจากว่าเป็นตีมของงานก็จะเป็นปลดปล่อยเรื่องแสงโอ้มีเรื่องแสงใช่ครับเขาบอกว่ามีแบล็คไลท์ที่เป็นเห็นพี่ปูบอกว่าจะใส่กางเกงในสีขาวออกมาเพราะว่าจะให้สะท้อนแสงก็ต้องดูวันนั้นแล้วเพราะถ้าผมฟิตหุ่นทันนะครับพยายามใส่นะเห็นบอกว่าก็จะมีเพ้นตัวมีอะไรกันแล้วใส่เสื้อที่มันสะท้อนแสงได้อันนี้ก็คงเป็นบรรยากาศของการสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็อันนี้ดีกว่าผมถามโลโมโซนิกว่าเตรียมอะไรมาบ้างดีกว่าสำหรับปีนี้โอ้ต้องพูดในฐานะความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านอกจากจะไปเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปในฐานะแฟนของพี่ๆหลายๆคนก็ที่สำคัญคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดครับสำหรับวันนั้นก็คงต้องนอนไปเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะเป็นเรื่องราวหลังตอนเล่นเสร็จก็คือเราก็ได้จะไปทำสิ่งดีๆทำวงทำบุญอะไรอย่างเงี้ยได้ลงมาเชียร์ศิลปินอื่นๆบ้างอย่างนั้นครับหมายความว่าหลังเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราจะมานั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะครับแล้ว Blackhead นะครับก็จริงๆบนเวทีก็แต่ละวงก็ปลดปล่อยความเป็นร็อกในตัวคุณของแต่ละวงไปนะครับหลังเวทีก็ประกวดปล่อยร่วมกันครับครับผมก็จะสนุกสนานนะทั้งหน้าเวทีคนดูก็จะสนุกมีร่วมกันด้วยกันได้ครับไม่ว่าจะมีอุปกรณ์เรืองแสงของใครที่นำมาจากบ้านหรือว่าหน้างานก็จะมีนะเรื่องอุปกรณ์ผมนึกไปถึงอย่างอื่นนะครับอะไรครับมอตรงมอเตอร์ไม่อุปกรณ์อย่างนั้นคือแบบเป็นสีเรืองแสงหรือว่าเสื้อพยายามถ้าเกิดจะสนุกให้เข้าบรรยากาศคือเอาเสื้อที่มันสีสะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าใครเด่นสุดๆเนี่ยอาจจะได้ขึ้นเวทีก็ได้นะสะดุดตาเราอาจจะเรียกขึ้นมาเลยใช่ครับแล้ว AB Normal ครับมีเตรียมอะไรมาบ้างครับครับ AB Normal ก็จะมีเพลงที่เราจะต้องแจมกับวง SDF นะครับวง SDF ส่งศิลปิน1คนมาแจมคือนักร้องนำน้องแชมป์นะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยครับสำหรับเวทีนี้สำหรับประเทศไทยเลยดีกว่าเพราะเราไม่เคยแจมกับ SDF เลยนะฮะแล้วก็คงจะได้มีเพลงที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนเพราะว่าทั้ง2วงเนี่ยก็คงต้องมานั่งทำเพลงกันว่าจะแจมออกมายังไงให้แบบใช่ให้ดูมันกว่าปกติที่เล่นกันส่วนจะถอดเสื้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยดูกันเดี๋ยวผมจะพยายามยุให้น้องแชมป์เขาถอดแล้วกันนะครับผมฝากให้เป็นหน้าที่ของ SDF แล้วกันนะฮะครับซิลเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนกองไม่เปลี่ยนก็พี่ผมยังยืนอยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เรามีโชว์พิเศษขึ้นมาอีกก็คือมีการดึงพลวงคลาสนะครับมาแจมแล้วก็ยังมีพี่บอยพิษณุนะครับมาแจมด้วยแต่ส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
พี่ยังเล่นอยู่คือพี่บอยไม่ได้มาเล่นกลองพี่บอยมาร้องเพลงครับครับผมเดี๋ยวจะงงเอ๊ะพี่บอยมาตีหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอีกอย่างที่เห็นเมื่อกี้มี EDM มาด้วยครับมันจะมาDJ Ono เนี่ยจะมาสร้างบรรยากาศให้ในช่วงอย่าว่าแต่ช่วงเปลี่ยนวงเลยเขาก็อาจจะมีช่วงโชว์ของเขาที่จะสร้างความสนุกสนานเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าบรรยากาศ Black Light ที่ทำให้เป็นทุกคนเรืองแสงหมดเลยนะฮะเหมือนปาร์ตี้ปาร์ตี้เล็กๆนะฮะให้บรรยากาศสนุกสนาน EDM เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้น DJ Ono นี่ก็คือเป็นหนึ่งในศิลปินนะฮะเรียกได้ว่า9ศิลปินร็อกบวกกับ1 DJ ครับนะรวมเป็น10นะครับซึ่งเพลงที่เขาเลือกมาก็จะมีสไตล์แบบกลิ่นของความเป็นร็อกอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่เปิดก็จะมีซาวพวกกีตาร์เข้ามาผสมกับความเป็น EDM ด้วยนะครับเขาบอกว่าจะปล่อยของบอกว่าวันงานจริงๆเนี่ยก็แหมจะหลังเวทีตลอดเลยนะเดี๋ยวบอกว่าเล่นเลยนะเนี่ยบอกว่าปล่อยของก็จะมีการรีมิกซ์เพลงออกมาให้เข้ากับบรรยากาศร็อกนะฮะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ EDM มันจะเข้ากับร็อกได้ยังไงเราต้องรอดู DJ Ono วันนั้นจะปล่อยของฮะโอเคค่ะจะมีเพลงพิเศษเพลงพิเศษจะเป็นร็อกอ๋อเขาจะหมายถึงว่าเพลงธีมเพลงธีมของงานเพลงธีมน่าจะมีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละวงเนี่ยเขาจะมีเพลงพิเศษของเขายังไงหรือเปล่านะฮะแต่ของผมนี่ผมเตรียมของผมไว้แน่นอนเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าผมมีซิงเกิลคือถือว่าใหม่ใหม่ไปนะครับครับผมก็ฝากนะครับบรรยากาศร็อกแบบสนุกสนานอย่าง Rock on the Lake นะครับปีที่2แล้วนะครับวันที่วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้นะครับที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคพัทยานะครับเวลาตั้งแต่บ่าย 3:00 นขึ้นไปนะครับก็บัตรก็สามารถที่จะซื้อกันได้แล้วนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับราคา 1,200 บาทนะครับและที่สำคัญที่สุดมีส่วนลดมีส่วนลดด้วยสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์สิงครับผม4อย่างครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นขวดเป็นฉลากเป็นฝาอะไรได้หมดเลยที่มีตราสิงอยู่ผลิตภัณฑ์สิงนี่ไม่ได้หมายความว่าแฟนที่ทำงานอยู่สิงไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนั้นเก็บไว้ครับผมเขาไปไล่ที่เคาน์เตอร์หายนะครับครับหรือเล่นเกมเล่นเกมทาง Facebook นะครับ Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็นำโค้ดนั้นไปกรอกในตอนที่ซื้อบัตรก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ด้วยกันนะครับถูกใจชาวเราอยู่แล้วของถูกอย่างนี้และดีด้วยใช่ครับก็เรียนเชิญนะครับผมวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับเจอกันที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคพัทยาครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณค่ะ